Good morning. Good morning ครับครับ Good morning ครับสวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือ TKN Techno Now นะครับออกอากาศทาง PPTV HD ช่อง36และก็ช่องทางโซเชียลมีเดียกับเรื่องราวต่อไปที่คุณสามารถแชร์ได้อยู่ข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ออกแนว scientific หน่อยนะ science กับ technology เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันไปนะครับถึงแม้ว่าโลกอันวุ่นวายที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเรื่องของวิทยาศาสตร์ในมุมที่เกี่ยวข้องกับ social media เนี่ยความจริงความเท็จตอนนี้มันเริ่มเป็นเรื่องเดียวกันหมดแล้วครับแต่วันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่กำลังเกิดขึ้นที่อเมริกานะครับเริ่มต้นด้วยคำนี้ก่อนเลยเคยได้ยินคำว่า Altos Labs ไหมคิดว่าคงไม่เคยก็เคยเคยข่าวเคยออกมาเกี่ยวกับIt's like a billionaire's dream. Billionaire's dream. ความฝันอันสูงสุดของอภิมหาเศรษฐีคืออะไรถามตากล้องครับรวยกว่าเดิมรวยกว่าเดิมไม่ใช่คือการมีชีวิตนิรันดร์คือชีวิตนี้เนี่ยอยู่ต่อไปเรื่อยๆอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตหน้าเนี่ยซึ่งมีจริงไม่มีจริงนั่นอีกเรื่องนึงชีวิตหน้าเนี่ยจะกลับมารวยแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขออยู่ไปตลอดนิรันดรเลยใช่ใช่ใช่แล้วคิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะให้คิดก่อนแต่อันนี้เนี่ยเป็นได้จริงแล้วไปดูกันว่าคือเรื่องอะไรบ้างเรามาคุยกันAltos Lab ได้เริ่มซื้อตัวนักวิทยาศาสตร์ทดลองความเป็นอมตะเชื่อว่างานเนี้ยได้ทุนมาจากมหาเศรษฐีเจฟเบซอสเบซอสนะครับเบซอสซอสซอสไม่ใช่ซอสซอสซอสเหรอพ่อให้เปลี่ยนเจฟเบซอสเป็นเบซอสได้ป่ะเป็นซอสเบซอสนับตั้งแต่ในอดีตมนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ตามหาความเป็นนิรันดรอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนเราก็จะมีคนที่พยายามหาทางที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นอมตะไม่มีแก่ไม่มีตายนะครับผมอันนี้มันเรื่องจริงพูดถึงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ก็พ่อก็อยากจะอยู่มีชีวิตเป็นพ่อของลูกไปตลอดชีวิตของพ่ออยากให้พ่ออยู่ตลอดไปชีวิตของลูกจนแต่งงานมีลูกมีหลานป่ะถึงมีแล้วเนี่ยถึงไม่ได้แก่เลยตอบดีนะก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนักนะครับที่บริษัท Altos Labs จากซิลิคอนแวลเลย์นั้นออกมาประกาศว่าพวกเขากำลังจะทำการทดลองที่สามารถทำให้คนนั้นกลับมาเป็นเด็กได้อีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของพวกเขากลับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนถึงขนาดที่มีข่าวลือว่าในปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาเศรษฐีหลายคนรวมถึงเจฟเบซอส CEO ของ Amazon และยูริมิลเนอร์มหาเศรษฐีชาวรัสเซียพูดถึงยูริดีกว่าเราพูดถึงแต่อีลอนมัสก์เราพูดถึงแต่เจฟนะครับมิสเตอร์ยูริคนนี้เนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีจากรัสเซียครับมีเชื้อสายอิสราเอลเป็นอิสราเอลียนรัสเซียนด้วยเราต้องทำความรู้จักกับเขาหน่อยนะครับเพราะเขาอยู่ทุกที่ในบริษัทเทคโนโลยีไม่ว่าจะ Facebook Amazon Alibaba Twitter Flipkart Spotifyแล้วก็ Xiaomi ก็ด้วยนะครับเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยิสต์มหาเศรษฐีที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเจฟกับมิสเตอร์ยูริมารวมกันแล้วบอกว่าออกข่าวมาว่ามีการเปิดบริษัทนี้เพื่อที่จะสร้างผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะทำให้เราเด็กลงได้หรือมีชีวิตนิรันดร์นั้นก็เกิดเป็นคือสิ่งที่น่าเชื่อถือเพราะว่าก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับได้มีประชุมลับระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับมิสเตอร์ยูริที่บ้านของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาพูดกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ทีนี้มันชัวร์แน่นอนแล้วครับไปดูเว็บไซต์กันเลยดีกว่าก็น่าเชื่อถือกันหลายคนนะครับก็ดูกันไปดูกันมานะครับคลิกเข้าไปดูโปรไฟล์ก็สร้างความน่าเชื่อถือว่างานนี้ของจริงแล้วทีนี้อะไรคือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะทำให้เรานั้นกลับมาเด็กหรือการมีชีวิตนิรันดร์ได้นี่ครับเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่า Altos Labs จะตั้งเป้าในการสร้างระบบวิธีการฟื้นฟูเซลล์ที่เสียเป็นการฟื้นฟูเซลล์ที่เสียกลับมานะครับในข้อความในภาษาอังกฤษขออนุญาตเขียนขึ้นมานะครับ It's a cellular rejuvenation program to restore cell health and resilience with the goal of reversing disease to transform medicineก็คือการทำให้เซลล์นั้นมีความยืดหยุ่นได้แล้วเติมพลังเข้าไปในเซลล์ให้เซลล์มันเกิดความแข็งแรงเมื่อเราเติมพลังเข้าไปในเซลล์ให้เกิดความแข็งแรงแล้วความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในการที่จะ reversing disease ก็คือถ้าเซลล์เราแข็งแรงเนี่ยเราจะไม่เป็นโรค
และลักษณะของการกินยาเพื่อรักษาตัวเองอย่างที่เป็นในปัจจุบันลงไปถึงการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ต้องทำอีกต่อไปเพราะว่าเราจะมีภูมิชนิดหนึ่งที่เซลล์แข็งแรงมาจากตัวเซลล์ของเรานั่นเองหรือจะพูดในอีกในหนึ่งคือเรียกว่าเป็นการรีโปรแกรมเข้าไปโปรแกรมเซลล์อีกรอบนึงโปรแกรมให้เซลล์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราเกิดมาแล้วมีเซลล์แบบลักษณะตามธรรมชาติของเราอะไปรีโปรแกรมมันอ้างอิงจากข้อมูลนะครับหลังจากฟังนะครับก็ดูเหมือนว่า Altos Lab นั้นจะตั้งเป้าในการสร้างระบบวิธีการฟื้นฟูเซลล์ที่เสียอย่างที่พ่อบอกไปอย่างเงี้ยแน่นอนแล้วก็ปักธงละคงจะมีการจดลิขสิทธิ์มีการทำเพเทนต์อะไรต่างๆนานามากมายเพราะว่าความเป็นไปได้อย่ามองข้ามนะฮะเทคโนโลยีและเมื่อประสานกับวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยย่อมมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่จะมีชีวิตไปยาวๆอย่าบอกว่าตลอดไปเลยเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องที่ปกติของมนุษย์เราแต่เกิดแก่นานแค่ไหนต่างหากแหละแล้วตายได้เมื่อไหร่เนี่ยต่างหากนี่คือประเด็นเอาละครับสนุกๆแบบนี้ยังมีให้ติดตามกันอีกนะครับอย่าลืมแชร์คลิปตัวนี้นะครับให้ไปเพราะว่าเราคิดว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นต้องเป็นเรื่องที่สนุกเพราะเราคือ